ในหัวข้อที่4นี้ก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์อันดับสูงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราหาอนุพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์ของอนุพันธ์หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเริ่มดูที่อนุพันธ์อันดับที่2อนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชันนะครับก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี fx เราหาอนุพันธ์ของ fx เราจะได้กลายเป็น f prime x นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์ของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของอนุพันธ์ก็คือเราใช้ตัว dash เนาะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น f double prime แบบนี้แทนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สัญลักษณ์เป็น dy by dx มันจะกลายเป็น d ยกกำลัง 2y ส่วนด้วย dx ยกกำลัง 2แบบนี้นะครับซึ่งความหมายของอนุพันธ์อันดับที่2ก็คือ rate of changeของ rate of change นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มีอนุพันธ์อันดับที่มากกว่า2หรือเปล่าคำตอบก็คือมีนะครับเขาจะเรียกรวมๆว่าเป็นอนุพันธ์อันดับสูงอนุพันธ์อันดับสูงคืออะไรก็คือสมมุติว่าเราพูดถึงอนุพันธ์อันดับที่3นั่นหมายความว่าสมมุติเรามีฟังก์ชัน f อยู่ตัวนึงนะครับมี y เท่ากับ fx เราก็ทำการหาอนุพันธ์อย่างเงี้ยครับซ้ำไปทั้งหมด3รอบนะครับเราก็จะได้อนุพันธ์อันดับที่3เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เขาใช้นะครับสำหรับอนุพันธ์อันดับสูงเขาจะใช้เป็น f แล้วก็วงเล็บ n นะครับจะต้องมีวงเล็บถ้ามียกกำลังวงเล็บแบบนี้แสดงว่าหมายถึงอนุพันธ์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับ dy by dx นะครับก็จะเป็น d ยกกำลัง ny หารด้วย dx กำลัง n แบบนี้นะครับซึ่งอนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยก็จะตั้งแต่อนุพันธ์อันดับที่3นะครับก็เขียนแบบนี้นะครับหรือในหลายๆครั้งอนุพันธ์อันดับที่3เนี่ยเขายังอนุโลมให้เขียนเป็น y triple prime แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่อนุพันธ์อันดับที่4เนี่ยเขาจะเริ่มใส่วงเล็บแล้วนะครับเขาจะเริ่มไม่ใส่ตัว dash แล้วนะ